ขาก็สวยอ่ะอันนี้ฝ้ายคำมันหลุดออกหมดแล้วมั้งแต่ถ้ามันยังมีอยู่เนี่ยเต็มเลยจะเต็มขาวหมดเลยจะเป็นสีเหลืองหมดเลยฮะจะเต็มขาวหมดโอ้สวยมากเลยเจ้ธรรมชาติสวยสดงดงามเออเหมือนเราจะบินได้เลยนะคะสวยจริงอ่ะน้องเขาน้องเด็กผู้ชายนั้นยังบอกว่ามันจะมีอีกลูกหนึ่งนะคะฮัลโหลรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะพี่รู้สึกดีใจขอบคุณด็อกเตอร์นะคะวันนี้ที่สุดเลยตรงนี้ เป็นทริปที่แบบAmazing สวยแบบไหนโอ้โหแต่เขาบอกว่าบริบทดีมากเขาบอกว่าที่เขาออกรายการข่าวเนาะเขาบอกว่าภูเขานี้เป็นพยาครุฑมาปกปักรักษาที่ออกรายการของอะไรนะทั้ง3คนนั่นน่ะที่เขารายการผีรายการ2ผี2อะไรนั่นน่ะเขามาทำรายการที่นี่แล้วก็เขาให้คุณเรนนี่อะไรนั่นน่ะดูเนาะเขาบอกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาที่นี่แล้วก็ภูเขาลูกนู้นก็มีพยาครุฑมีอะไรรักษาอยู่อีกลูกนึงเขาว่ามันมีตั้งหลายลูกมันเป็นปูดแต่เราไม่รู้ว่าลูกนู้นน่ะเป็นอะไรแต่เรามองลงไปแต่ช่วงฤดูแล้งอย่างเงี้ยมันจะมองเห็นชัดเห็นไหมคะข้างล่างมันจะไม่มีน้ำมันไม่มีอะไรแต่เราก็ไม่รู้ว่าข้างล่างมันมีอะไรเราก็มาอย่างนี้ถ้าเขาบอกว่ามันมีทางแต่เขาว่ามันมีอยู่ประมาณ3จุดที่มันเป็นแหล่งน้ำหรือแหล่งธรรมชาติที่เขาจะมีทางเข้าไปเหมือนเขาสาราน่ะแต่เป็นตรงนี้มันเป็นแบบจุดเชื่อมกันนะใช่ใช่มันเป็นพื้นที่อันเดียวเขาน่าจะให้มันเป็นป่าแบบอุทยานที่มันต้องอยู่ด้วยกันน่ะแล้วก็ไม่ให้คนมาสร้างบ้านในนี้น่ะลักษณะอย่างเงี้ยเห็นไหมหนูชอบมาแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยตาอึ๊บแกมาแล้วนะแกขึ้นมาขึ้นมากราบมาไหว้มาอะไรของแกตอนนั้นเรามาแล้วดูหนาวมันเลยเงียบสงบแล้วลมพัดอุ้ยแบบน้องสุริยาก็มาว่ามาหน้าไปนั่งสมาธิมากเลยค่ะไต้หวันก็ได้เห็นเห็นไหมคะสวยงามโอเคเดี๋ยวเราจะไปอีกที่หนึ่งนะคะท่านผู้ชมสวยงามประทับใจมากค่ะเสาทางคานเราเวลาเราเครียดเรามาเดินเรามาอะไรอยู่ทั้งวันแบบนี้ค่ะแล้วถึงเวลาบ่ายๆเราค่อยกลับก็ได้หนูก็จะชอบมาที่นี่ที่ว่าหนูว่าไปขอพระอังคารไปขอพระอังคารนะคะมันจะมาที่นี่ครั้งแรกเลยไงแต่พี่เห็นภาพแล้วพี่อยากตั้งนานแล้วไม่มีสักที